มาดูกันที่ข่าวต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะเป็นข่าวเกี่ยวกับหนุ่มท็อปณัฐเสนนะคะที่อยู่ๆเนี่ยก็ไปมีเรื่องราวผัวพันกับสาวเจนี่จะเป็นยังไงไปติดตามกันค่ะอยู่ดีๆนะคะก็มีประเด็นออกมาให้ได้ปวดหัวสำหรับท็อปณัฐเสนที่มีข่าวว่าไปกิ๊กกั๊กกับเพื่อนในกลุ่มเดียวกันนั่นก็คือนางเอกสาวเจนี่เทียนโพสุวรรณหลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยได้รวมแก๊งจัดงานวันเกิดด้วยกันจนกลายเป็นข่าวค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเจนี่ก็ได้เคลียร์เบาๆไปแล้วล่าสุดท็อปณัฐเสนนะคะและภรรยาแพมออนอาภาปรากฏตัวพร้อมกันในงานอีเวนต์งานนึงซึ่งเราเนี่ยกะจะดึงทั้งคู่มาสัมภาษณ์แต่ฝ่ายหญิงชิ่งหลบไปซะก่อนเหลือท็อปที่ต้องเคลียร์ค่ะเพราะว่าเจนนี่ก็ตอบเคลียร์ไปแล้วครับก่อนหน้านี้ก็มันก็ไม่ได้มีอะไรจริงๆแล้วเราก็เป็นเพื่อนกันแพมก็มาฮะแพมก็มาวันนั้นก็อยู่ด้วยกันหมดเลยฮะครบเลยปาร์ตี้กันสนุกมากผมว่าผมโชคดีครับที่พยาเขาก็ไม่ค่อยได้คิดอะไรมากแล้วเขาเข้าใจแล้วที่สำคัญคือเขารู้จักเพื่อนๆผมอยู่แล้วผมก็จะมีเพื่อนผู้หญิงที่โชคดีที่มีเพื่อนผู้หญิงหน้าตาดีแต่มันก็เป็นโชคที่ไม่ดีที่ชอบจะมีข่าวประเด็นแบบในมือที่3หรือทางลบตลอดเวลาเรื่องของพี่เจนนี่ไม่ใช่มือที่3แล้วก็ไม่ทำให้รักของเราสั่นคลอนใช่มั้ยครับไม่ครับณทุกวันนี้ยังไม่นะครับผมหวังว่าเรื่องนี้น่าจะจบแล้วก็เงียบๆไปได้เร็วๆนี้จะได้ไม่สั่นคลอนอะไรไปมากกว่านี้ครับมีน้องแล้วรักเรามันจะดีขึ้นหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่แต่ว่าตอนนี้ทามมิ่งของผมที่จะมีน้องก็คงจะไม่ใช่เพราะว่าแพมก็ทำงานหนักอยู่ผมเองก็หนักซึ่งตอนแรกงานนี้นะคะมีรายชื่อของเจนนี่และแก๊งนางฟ้ามาร่วมงานด้วยแต่สุดท้ายมีเพียงเจนสุดาที่ควงหวานใจมาร่วมงานโดยปฏิเสธให้สัมภาษณ์ค่ะก็ไม่ใช่อยู่แล้วเนาะเขาเป็นเพื่อนกันนะคะจริงนะคะแล้วคุณท็อปกับคุณแพมเขาก็รักกันมากจะตายเนี่ยก็คอยหาเรื่องให้เขาอยู่เรื่อยเลยเนาะใช่แล้วคู่นี้นะ